ากให้พูดถึงเปิดร้านวันแรกหน่อยครับเป็นไงบ้างครับก็เปิดวันแรกก็คึกคืนแต่ก็ไม่ถึงกับ100%เนาะมันมีค่อยมีลูกค้าเข้ามาแต่ก็ดีใจที่ได้เปิดแล้วมีมาตรการป้องกันยังไงบ้างครับตอนนี้ก็แต่ละร้านก็จะมีแอปชัยชนะนะคะแล้วก็เวลาลูกค้าหรือว่าพนักงานเข้ามาทำงานก็ต้องมีสมุดใส่ชื่อเวลาเข้าเวลาเข้าเวลาออกแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์นะคะสำหรับลูกค้าค่ะแล้วก็ต้องก็คือจัดเว้นระยะห่างนะคะแล้วมีการปรับเปลี่ยนเวลาไงบ้างไหมครับก็คือตอนนี้ก็ยังพนักงานก็ยังคงเข้าบ่าย2แล้วก็เลิก5 ทุ่มก็คือยังทำตามนโยบายของรัฐอยู่ครับ